มาที่ไฟฉายตัวขวัญใจมหาชนนะครับตัวไฟฉายของหัวของศีรษะตาช้างนะครับไม่พูดเยอะครับให้ดูจากภาพเลยโอเคผ่านครับครับเราเจอเจ้าเป้าหมายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนนะครับและวันนี้พี่โอ๊ตก็จะพามาทดสอบระยะส่องสว่างของไฟฉายนะครับเราจะมาดูกันว่าไฟฉายแต่ละตัวที่บริษัทผู้ผลิตระบุสเปคมาว่าส่องไกลนะครับจะเป็น100กว่าเมตร200เมตร300เมตร500เมตรหรือเกิน 1,000 เมตรขึ้นไปนะครับในการใช้งานจริงเนี่ยจะสามารถใช้งานได้จริงตามที่สเปคระบุไว้หรือเปล่านะครับเราจะมาเริ่มต้นทดลองกันที่ระยะ120เมตรกันก่อนนะครับโอเคเราไปทดสอบกันครับผมส่วนเป้าหมายที่เราจะทำการทดสอบระยะส่องไกลของไฟฉายนั้นนะครับพี่โอ๊ตก็เลือกโลเคชั่นเป็นทุ่งนานะครับเพราะว่าจะไม่มีสิ่งมาบดบังระยะลำแสงของเรานะครับซึ่งพี่โอ๊ตก็เลือกต้นไม้ตรงที่อยู่กลางภาพนะครับส่วนระยะทางนั้นจะเป็นระยะทางเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาวัดระยะทางจากจุดที่พี่โอ๊ตยืนไปจนถึงจุดต้นไม้กลางภาพกันครับผมสำหรับการวัดระยะทางนั้นนะครับเราจะใช้เจ้าโดรน DJI Mavic Air 2ลำนี้นะครับทดแทนการใช้แอปพลิเคชันวัดระยะทางหรือการเดินวัดระยะทางแบบเดิมนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะทำให้พี่โอ๊ตไม่ต้องเดินหรือไม่ต้องขีดแผนที่บนแอปพลิเคชันนะครับน่าจะทำให้เกิดความแม่นยำมากกว่าพอสมควรแต่จะยุ่งยากกว่าไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับไปวัดระยะทางกัน The home point has been updated. Please check it on the map. เรามาเริ่มทำการบินโดรนเพื่อที่จะวัดระยะทางกันครับโอเคเจ้าต้นไม้ที่เราเห็นข้างหน้าก็คือเป้าหมายของเรานะครับพี่โอ๊ตก็จะบินไปตรงไปหาเขาตอนนี้ระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือระยะทางเนี่ยเขาจะวัดจากจุดที่พี่โอ๊ตเทคออฟขึ้นนะครับก็คือตรงข้างเถียงนาที่พี่โอ๊ตยืนอยู่นั่นแหละครับซึ่งก็จะเป็นจุดเดียวกับที่เราจะยิงไฟฉายจากตรงนั้นนะตอนนี้ก็ผ่านเถียงนาแล้วก็กระชังป่ามานะครับผ่านมา70เมตรแล้วครับผมตอนนี้ก็จะอยู่เหนือต้นไม้แล้วนะครับระยะทางทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ122เมตรครับอยู่ตรงกลางหัวต้นไม้เลยอยู่ด้านบนโอเคครับได้ระยะทางละตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่เราจะทดสอบกันแล้วนะครับฟ้าเริ่มมืดแล้วเพียงแต่ว่ายังมีแสงตะวันอีกนิดหน่อยซึ่งพี่โอ๊ตมองดูแล้วฉากหลังพี่โอ๊ตนี่ค่อนข้างสวยนะครับก็เลยถ่ายมาให้กับเพื่อนๆได้ดูก่อนที่ฟ้าจะมืดสนิทแล้วก็ทำการทดสอบไฟฉายกันครับผมเราจะเริ่มทดสอบกันที่ตัว T28 ที่ใหญ่ของเราก่อนเลยนะครับเริ่มเลยที่ระยะ120เมตรนะครับ120เมตรตัว T28 ครับก็ชัดเจนนะครับสำหรับต้นไม้ชัดเจนแสงเข้มแล้วก็เห็นรายละเอียดเยอะนะครับมองด้วยตาเปล่านี่ก็คือเห็นรายละเอียดเห็นทุกอย่างนะครับโอเคที28สอบผ่านครับ120เมตรสบายๆเลยตัวต่อไปครับก็จะเป็นเจ้าตัว Phoenix LR35R นะครับระยะทาง120เมตรนะครับจากสเปคของเขา500เมตรเขาจะทำได้ไหมนะฮะนี่ครับก็คือความสว่างของเขานะถึงตัวต้นไม้สบายๆครับอาจจะไม่เข้มพุ่งเป็นจุดเหมือนตัว T28 แต่ว่าเห็นรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับผ่านครับผมตัวต่อมาครับตัว Next 2 2000 ลูเมน380เมตรครับทดสอบที่120เมตรโอเคจากตรงนี้ครับก็ชัดเจนนะครับเห็นต้นไม้เห็นเป็นรูปทรงต้นไม้นะครับความสว่างชัดเจนนะไม่มีปัญหาครับสำหรับเจ้าตัวNext 2ผ่านครับและตัวต่อมาครับ Carus SA2C นะครับสเปคของเขาที่141เมตรเราส่องที่120เมตรนะครับซึ่งก็
เกือบๆถึงระยะสเปคเขาแล้วแหละมาดูครับว่าเขาจะสามารถส่องถึงได้ไหมไม่ตัวเขาไม่ใช่ไฟฉายสายพุ่งนะครับแต่เป็นสายกว้างนะครับลองดูครับผมตรงนี้นะครับจากที่เห็นในภาพนะครับคือรู้สึกว่าความเข้มแสงเนี่ยดูจากตาเปล่านะครับความเข้มแสงนี่ไปมันไม่กระทบตรงต้นไม้เลยนะครับไม่กระทบตรงต้นไม้เลยก็คือส่องไปไม่น่าจะถึงนะโอเคครับคารัส141เมตรตามสเปคแต่ว่า120เมตรนี่ไม่น่าจะถึงครับหรือถึงก็ไม่เห็นรายละเอียดถือว่าใช้งานจริงไม่ได้เนาะก็ตกรอบไปครับตัว EA 41ครับระยะทางตามสเปคที่เขาทำนะครับ335เมตรครับเจอ120เมตรเป็นยังไงบ้างนี่น่าจะเป็นความสว่างสูงสุดของเขาแล้วนะครับตรงนี้ผ่านครับก็เห็นต้นไม้เห็นเป็นรูปทรงรูปร่างชัดเจนนะครับผมจากตาเปล่าก็เห็นชัดเจนนะว่าเป็นต้นไม้แสงกระทบโอเคครับผ่านครับผมเจ้า JetBeam BR10 GT นะครับไฟฉายจักรยานตามสเปค160เมตรครับทดสอบที่120เป็นไงบ้างที่160เมตรนะครับตามถ้าตามสายตาที่มองก็คือมันจะกระทบต้นไม้นิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆแล้วแต่มองไม่ออกว่าเป็นต้นไม้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าตกครับผมคราวนี้มาดูไฟฉายคาดหัวเจ้าช้างกันบ้างนะครับของดีราคาถูกครับเขาจะไปถึงไหมนะเปิดที่ความสว่างสูงสุดเลยโอ้โหเซอร์ไพรส์มากครับทุกคนก็คือตอนนี้ตัวนี้จากสายตาพี่โอ๊ตนะครับจากสายตาพี่โอ๊ตส่องถึงแล้วก็มองเห็นว่าเป็นต้นไม้นะครับเห็นลำต้นเห็นเป็นใบเป็นพุ่มนะครับซึ่งจากในกล้องเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงแต่ก็ดีกว่าตัวที่ไม่ผ่านเมื่อ 2-3 ตัวที่ผ่านมานะครับตัวนี้ก็เห็นเป็นต้นไม้อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับไฟฉายคาดหัวช้างดูแสงกันเลยว่าเขาจะสามารถส่องถึงไหมนะครับเริ่มเลยอ้าว210เมตร210เมตรถึงนะทุกคนถึงครับเป็นเห็นแสงลางๆนะครับเห็นแสงลางๆแสงกระทบถามว่าถึงไหมเจ้าตัวช้างถึงครับแต่ว่าไม่สามารถให้รายละเอียดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะตัดสินยังไงดีตัดสินว่าถึงแต่ใช้งานจริงไม่น่าจะได้แล้วกันเนาะโอเคครับสำหรับเจ้าไฟฉายคาดหัวช้างสำหรับตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นตัวที่พุ่งที่สุด 1,300 เมตรนะครับก่อนอื่นตอนที่ยังไม่ทดสอบในพี่โอ๊ตก็บอกเลยว่า230เมตรนี่น่าจะจิ๊บๆสำหรับเขานะครับเพียงแต่ว่าพอเรามาบันทึกวิดีโอทดสอบกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยโอเคนี่ครับโอ้โหไม่ต้องสืบครับทุกคนชัดเจนแล้วก็แบบว่าต้องบอกยังไงดีอะแบบว่าถึงแล้วก็เห็นรายละเอียดถึงแบบสุดๆแล้วครับสมกับเป็นสายพุ่งบ้าพลังของเราจริงๆนะอันนี้มันชัดเจนมากๆเลยนะครับโอ้โหไร้ข้อกังขาครับไม่ต้องเถียงอะไรกันทั้งสิ้นเจ้าตัวนี้ตัวอื่นๆที่ผ่านในระยะนี้อาจจะแบบว่าผ่านแบบเห็นแต่ว่าแยกรายละเอียดอะไรไม่ได้นะแต่เจ้าตัวนี้ดูครับให้เห็นเลยแบบว่าเป็นต้นไม้มีกิ่งก้านสาขามีอะไรทุกอย่างโอเคครับไม่พูดเยอะครับให้ดูจากภาพเลยโอเคผ่านครับ